สวัสดีครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากจะเป็นพ่อมดหรือแม่มดแต่ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้รับคำเชิญให้ไปเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์สักทีแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆสามารถเป็นนักมายากลแทนพ่อมดแม่มดได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้กลมันน่าสนใจแล้วล่ะก็วันนี้เดอะเทเลอร์จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเฉลย6มายากลระดับโลกความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนซึ่งก่อนดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับกลที่1กลืนลูกโป่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคนกลืนดาบมาบ้างแล้วซึ่งมันไม่ใช่ของที่ควรจะเอาเข้าปากเลยแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงทริคสุดอันตรายแบบนั้นเพราะเราจะแทนที่ดาบด้วยลูกโป่งยาวๆกันซึ่งการกลืนลูกโป่งที่ใหญ่และยาวขนาดนั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่นักมายากลท่านนี้สามารถกลืนมันลงไปได้แบบไม่ยากเย็นอะไรนักถึงแม้ว่าลูกโป่งจะไม่ได้ดูน่ากินสักเท่าไหร่ก็ตามแล้วเคล็ดลับคืออะไรกันแน่เอาจริงๆแล้วมันก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นแสดงโดยคุณจะต้องเตรียมลูกโป่งโดยการใช้เข็มเจาะรูเอาไว้โดยต้องเจาะรูที่ก้นของลูกโป่งอย่างระมัดระวังยิ่งรูของคุณเยอะเท่าไหร่ลมก็จะยิ่งออกมาเร็วเท่านั้นหลังจากเตรียมลูกโป่งเสร็จแล้วก็จะสามารถทำการแสดงได้โดยกลนี้ก็คือการใส่ลมเข้าไปตามปกติแต่ระวังอย่าให้มันเข้าไปถึงตรงที่เจาะรูเอาไว้เพราะมันจะทำให้ลมรั่วออกไปได้โดยในเวลานี้คุณอาจจะต้องพูดคุยกับผู้ชมเล่นมุกตลกหรือทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมออกจากลูกโป่งจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำนั้นก็คือการเอาด้านที่ไม่มีรูใส่เข้าไปในปากและใช้ลิ้นดันลูกโป่งให้เหมือนกับว่าคุณกำลังกลืนมันเข้าไปอยู่หลังจากใช้ลิ้นดันแล้วลมมันก็จะไปรั่วออกที่ก้นของลูกโป่งแทนและสุดท้ายลูกโป่งก็จะเข้าไปอยู่ในปากของคุณทั้งหมดจากนั้นคุณก็แค่ซ่อนมันไว้ในปากและพูดคุยกับผู้ชมตามปกติมายากลนี้ก็เหมือนกับก้นอื่นๆตรงที่มันต้องผ่านการฝึกซ้อมมาก่อนแล้วถ้าหากคุณฝึกการใช้ลิ้นดันลูกโป่งจนคล่องแล้วล่ะก็คุณอาจจะเพิ่มทริคเช่นการขยับคอเข้ามาให้ผู้ชมดูเพื่อให้หน้าตื่นเต้นขึ้นแต่อย่าเผลอไปกลืนลูกโป่งเข้าจริงๆก็แล้วกันกลที่2เสกเกลือให้หายสมูทที่นี่คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมอเมริกาก็อตทอลเลนที่ทำให้กรรมการต้องทึ่งไปตามๆกันเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันก็แค่เกลือจะมีอะไรสุดยอดขนาดนั้นแต่เมื่อมันมาอยู่ในมือของผู้วิเศษแม้แต่เกลือก็สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้โดยอันดับแรกเขาเทเกลือออกจากขวดมาใส่ไว้ในกำปั้นของเขาจากนั้นมันก็หายวับไปและต่อมาเกลือก็กลับเข้ามาอยู่ในมืออีกข้างของเขานอกจากนี้สมูทตี้นี่ยังสามารถทำแบบนี้กับของอย่างอื่นได้อีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่เกลืออย่างเดียวอย่างเช่นน้ำดื่มของกรรมการซึ่งถือเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเตรียมล่วงหน้าได้แต่เขาก็สามารถทำให้มันย้ายไปอยู่ในมืออีกข้างได้เช่นกันถึงมันจะดูเหมือนกับว่าเขาใช้เวทมนต์ได้จริงๆแต่ความลับก็คือมายากลนี้ไม่ว่าใครก็สามารถทำตามได้สิ่งเดียวที่เพื่อนๆต้องมีนั้นก็คือนิ้วปลอมซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่นักมายากลส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ทีนี้ลองมองกันให้ดีๆนะครับในตอนที่เขาเปิดขวดเกลือนั้นนิ้วปลอมจะอยู่ที่มือข้างซ้ายของเขาแต่ในพริบตาเดียวเขาก็ถอดและซ่อนนิ้วปลอมในกำปั้นอย่างมิดชิดและหลังจากที่เขาเทเกลือใส่นิ้วปลอมแล้วถ้าคุณมองดูดีๆจะเห็นได้ว่านิ้วปลอมนั้นจะย้ายไปอยู่บนนิ้วโป้งในมือข้างขวาของเขาแล้วต่อมาเขาก็ถอดนิ้วปลอมไว้ในกำปั้นเช่นเดิมและเทเกลือออกมาโดยเขาสามารถสลับไปมาแบบนี้ได้เรื่อยๆตราบใดที่คนดูไม่สามารถสังเกตเห็นนิ้วปลอมได้อย่างไรก็ตามสมูทตี้นี่ก็ใช้ทริคในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้มาอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งได้อย่างชำนาญถือว่าเขานั้นเก่งมากๆเลยทีเดียวกลที่3โอริโอวิเศษเพื่อนๆชอบโอริโอกันหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่มีใครไม่ชอบโอริโอแล้วเพื่อนๆชอบกินมันแบบไหนกินแบบทั้งอันบิดชิมครีมจุ่มนมหรือบางคนอาจจะเอาไปจุ่มกับกาแฟแน่นอนว่ามีวิธีกินอยู่หลากหลายแบบแต่บางคนก็มักจะกินแค่ครีมแล้วประกบมันเข้าที่เดิมซึ่งแบบนั้นมันดูไม่ดีเอาซะเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะนักมายากลมากประสบการณ์คนนี้สามารถเสกครีมโอริโอให้กลับมาได้ในชั่วพริบตาโดยไม่จำเป็นต้องท่องคาถาหรือใช้ไม้กายสิทธิ์เลย
โดยทุกคนสามารถเล่นกลนี้ได้โดยใช้แค่มัชเมลโล่แทนครีมนั่นเองซึ่งเพื่อนๆต้องซื้อโอริโอแบบพิเศษที่ไม่มีครีมมาใช้แต่ถ้าหากไม่อยากเสียเงินซื้อก็ใช้โอริโอธรรมดาก็ได้เช่นกันแต่แค่เอาครีมออกให้หมดก่อนโดยกลนี้นั้นง่ายกว่าที่เห็นมากๆเพราะว่ามัชเมลโล่นั้นอ่อนนุ่มทำให้เราสามารถบีบมันเพื่อทำให้ดูเหมือนกับว่าไม่มีครีมอยู่ในโอริโอได้จากนั้นก็ค่อยๆ คลายแรงบีบมันก็จะทำให้ดูเหมือนกับว่าครีมค่อยๆปรากฏออกมานั่นเองกลที่4โซ่แห่งความตายนักมายากลชาวอเมริกาคริสแองเจิลนั้นถือเป็นนักมายากลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการมายากลและเขาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงได้แม้แต่โซ่ธรรมดาที่ถูกทิ้งไว้ที่สวนหลังบ้านก็ตามโดยมายากลชุดนี้ถูกเรียกว่าโซ่แห่งความตายเขาจะใช้โซ่พันไปรอบๆคอของตัวเองแล้วก็ส่งปลายให้กับผู้ชมหรือผู้ช่วยถือจากนั้นเขาก็จะรวบรวมพลังและออกคำสั่งให้ทั้งสองคนนั้นดึงถึงแม้ว่าโซ่นั้นจะถูกดึงออกจากสองข้างแต่มันก็หลุดออกจากคอของเขาอย่างง่ายดายซะงั้นโดยที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บและโซ่ก็ไม่ขาดออกจากกันด้วยอย่างไรก็ตามมายากลนี้ก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่เห็นแต่แน่นอนว่ามันต้องมีความชำนาญอีกด้วยโดยโซ่ที่ใช้นั้นก็คือโซ่จริงๆแต่เคล็ดลับก็คือวิธีการที่นักมายากลนั้นพันโซ่ไว้รอบๆคอต่างหากซึ่งถ้าดูจากมุมของคนดูแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโซ่ถูกพันรอบคออย่างหนาแน่นแต่ถ้าเพื่อนๆ เปลี่ยนไปดูจากมุมบนก็จะเห็นได้ทันทีว่าโซ่นั้นถูกมัดเป็นแค่ปมหลวมๆเท่านั้นเพราะอย่างนั้นโซ่จึงไม่ได้พันอยู่รอบคอจริงๆแค่ทำให้เหมือนกับว่ามันพันอยู่เฉยๆต่อมานักมายากลก็แค่ต้องทำให้เหมือนกับว่าเขากำลังเล่นกลเสี่ยงชีวิตหายใจเข้าลึกๆแสดงท่าทีเหมือนกับว่ากำลังจะตายจากนั้นก็ดึงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยคุณกลายเป็นพ่อมดผู้วิเศษแล้วนั่นเองกลที่5สร้อยคอเพื่อนๆ เคยได้ยินชื่อของนักมายากลที่ชื่อว่าไดนาโมหรือเปล่าเขาก็คือนักมายากลชาวอังกฤษผู้ที่ทำให้ผู้ชมนั้นต้องตกตะลึงไปทั่วทั้งโลกและทำให้คนที่จ้องจับผิดเขาต้องงงกันไปตามๆกันและถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่มายากลของเขานั้นก็ยังคงสุดยอดอยู่ตัวอย่างเช่นมายากลชุดนี้ที่สร้อยคอนั้นได้ตัดเข้าไปในคอของเขาผมขอแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอะไรที่มันน่ากลัวก็ทำใจไว้นิดหน่อยเพราะภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้มันคงไม่น่าดูสักเท่าไหร่ที่นี้ลองดูกันดีๆจะเห็นได้ว่าเขาปลดสร้อยคอออกมาแล้วอยู่ๆสร้อยก็เข้าไปอยู่ในผิวหนังเขาเฉยเลยจากนั้นมันก็หลุดออกมาโดยที่เขานั้นไม่บาดเจ็บใดๆสักนิดแถมบนสร้อยคอของเขาก็ยังมีลูกอมที่เขากินอยู่ออกมาอีกด้วยซึ่งความจริงแล้วกลนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นมากๆและก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการแสดงมายากล นั้นก็คือการเตรียมตัวและไดนาโมก็อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษต่างๆมากมายแต่ว่าในกลชุดนี้ก็แค่กาวธรรมดาก็พอแล้วโดยเพื่อนๆต้องทากาวเอาไว้ที่คอจากนั้นก็ขึงสร้อยใส่คอแบบแน่นๆถึงมันอาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่มายากลก็ต้องมีการเสียสละบ้างและไม่กี่วิต่อมาสร้อยก็จะดูเหมือนกับว่าได้เข้าไปในคอของเพื่อนๆแล้วและอย่าลืม acting ว่าเพื่อนๆนั้นกำลังเจ็บเพื่อความสมจริงอีกด้วยและหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเรื่องลูกอมล่ะเขาทำยังไงมันก็ง่ายๆครับเขาหยิบลูกอมออกมาอมก่อนลูกหนึ่งและซ่อนอีกเม็ดหนึ่งไว้ที่อีกมือข้างหนึ่งโดยจะเห็นได้ว่าเขาจับสร้อยอีกด้านหนึ่งยาวกว่าปกติที่ต้องทำก็แค่ใส่ลูกอมเข้าไปในสร้อยและซ่อนเอาไว้ถึงมันจะฟังดูง่ายแต่ก็ต้องอาศัยฝีมือที่เยอะมากเลยทีเดียวกลที่6กลเหรียญเราจะพูดถึงมายากลได้ยังไงถ้าไม่มีกลคลาสสิกอย่างมายากลเหรียญและไดนาโมก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยกลนี้ดูง่ายๆอย่างแรกเขาหมุนเหรียญบนโต๊ะข้างหน้าของเขาและต่อมาเมื่อเหรียญดูเหมือนกำลังจะตกลงไปแล้วไดนาโมก็ใช้นิ้วมือของเขารับเหรียญและยกมันขึ้นมาและเหรียญก็หมุนต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงมันจะดูไม่ซับซ้อนแต่จริงๆแล้วทริคนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวอย่างมากเพราะถ้าหากคุณดูดีๆก็จะเห็นได้ว่านิ้วชี้ข้างซ้ายที่ใช้หมุนเหรียญของเขานั้นมันดูแปลกๆเพราะนั่นแหละ
คือสิ่งที่ไดนาโมใช้ในมายากลชุดนี้โดยขั้นตอนแรกของมายากลนี้เพื่อนๆต้องมีเหรียญ2เหรียญเหรียญแรกคือเหรียญธรรมดาและอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่พิเศษหน่อยโดยจะต้องเจาะรูเล็กๆที่ขอบของเหรียญและใส่ลวดเล็กๆเข้าไปจากนั้นก็ติดมันเข้าไปกับเล็บโดยใช้เทปกาวและที่นี้เราก็จะได้เหรียญที่หมุนบนนิ้วได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตกแต่ยังมีอีกอย่างเพราะเพื่อนๆจะต้องสลับแทนที่กับเหรียญบนโต๊ะด้วยโดยวิธีการนั้นก็คือเพื่อนๆต้องเอียงโต๊ะให้เข้ามาหาตัวเองนิดหน่อยหลังจากนั้นก็หมุนเหรียญและพอเหรียญกำลังจะร่วงเพื่อนๆก็หมุนเหรียญบนนิ้วแล้วยกมันขึ้นมาแทนโดยจะต้องยกขึ้นมาให้พอดีกับจังหวะที่เหรียญร่วงลงไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามเหรียญที่หมุนอยู่บนนิ้วนั้นก็อาจจะหยุดหมุนได้เพราะอย่างนั้นเพื่อนๆก็แค่ยกมันขึ้นมาและใช้ปากเป่าลมเพื่อให้มันหมุนต่อไปเท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเฉลย6ความลับมายากลระดับโลกที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ